พิมพ์และยายจะมาโชว์แต่งหน้ายายแบบนี้นะคะคือว่าปกติเนี่ยแม่เป็นคนไม่แต่งหน้าเลยวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่าเวลาที่แต่งหน้าไปงานกลางคืนเฉดด้งเฉดดิ้งลบโหนกเหนือกอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ติดขนตาประมาณระดับนี้เลยนะกับพิตาที่หลับตาลืมตานะคะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คงจะเป็นวิดีโอแรกที่จะเห็นยายอาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายหรือเปล่าอ้าวอย่าระวังหูหลุดแม่เอาละค่ะก็เดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะคะว่าเราแต่งออกมาทำอะไรยังไงบ้างค่ะไม่ยากเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะลงพรามเมอร์ก่อนของ Smashbox ใช้ไม่ต้องเยอะค่ะใช้แค่นิดหน่อยพอก็จะลงตรงใบหน้าทั่วไปรวมไปถึงตรงพวกริ้วรอยที่อยู่ช่วงใต้ตาแล้วก็หางตาได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ที่หน้าผากอย่างคุณแม่มีร่องแก้มนิดหน่อยก็ลงตรงช่วงร่องแก้มด้วยได้แต่ว่าแม่เนี่ยจะมีเนื้อตรงนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยมีรูขุมขนเลยแล้วก็หน้าเต่งเพราะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสเนื้อแล้วก็ลงตรงช่วงที่มีความจำเป็นคือช่วงรอบดวงตาหน้าผากร่องแก้มสำหรับรองพื้นใช้เป็นรองพื้นที่แบบว่าเป็นเนื้อน้ำใสๆแบบไม่ค่อยใสมากค่ะคุณๆแบบนี้ลงให้ทั่วทุกจุดของใบหน้าที่เราต้องการช่วยเรื่องสีผิวนะคะอย่างตรงนี้ของแม่ก็จะมีแบบพวกรอยน้ำตาลกระตะอะไรนิดๆหน่อยๆตรงส่วนตรงอื่นๆของใบหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเรียบโอเคอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะลงเฉพาะบางช่วงให้มันดูเข้มกว่าจุดอื่นใช้มือเกลี่ยไปได้เลยรวมไปถึงตรงช่วงเปลือกตาด้วยเพราะว่ามันจะช่วยเป็นเบสให้กับอายแชโดว์สำหรับใครที่ไม่มีอายแชโดว์เบสใช้นะคะอย่างเช่นประเภทอายพรามเมอร์โพชั่นอะไรอย่างนี้ทั้งหลายช่วงนี้ก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะอย่างนี้เนี่ยก็จะลงตรงช่วงปิดจมูกเยอะอีกหนึ่งเพราะว่ามีสีที่แบบว่าค่อนข้างเข้มคือมีพวกรอยเส้นเลือดขึ้นมารอยให้เห็นใครที่ถนัดจะใช้แปรงหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพิมถนัดที่จะใช้มือในการลงรองพื้นระหว่างนี้ก็ค่อยๆใช้เวลาเกลี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเนียนได้คิ้วไปแล้ว1ข้างนะคะนางแบบหันให้เห็นว่ามีคิ้วแล้ว1ข้างขั้นแรกพิมใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วธรรมดาพิมใช้ของพิมทุกวันทุกวิดีโอเนี่ยนะคะค่อยๆลงสีเป็นฐานเอาไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าคิ้วแม่เนี่ยค่อนข้างบางแล้วก็ไปสักมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโครงอยู่แล้วเราก็ไม่อยากออกนอกแนวที่ไปสักมาไว้แล้วมากเกินไปนะคะให้มันอยู่แนวเดิมบางทีถ้าเราลงที่มันเป็นดินสอที่มันมีแว็กซ์อย่างนี้ค่ะลงไปโดยตรงบนผิวหนังคือผิวหนังตรงช่วงคิ้วเนี่ยต้องใช้แปรงช่วยนะคะเพื่อที่จะกระจายให้เจ้าเนื้อดินสอออกไปจากนั้นพิมจะใช้สีที่อยู่ในพาเลตอันนี้นะคะสีที่ใช้คือสีที่ชื่อ Snake Bite จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะมาลงทับสีของดินสออีกทีหนึ่งอยากจะให้ดูเข้มกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราจะแต่งหน้าไปงานกลางคืนอาจจะมีคนบอกว่าเอ๊ะสีสเนคไบท์มันเป็นสีแบบมีประกายนิดๆนะคะอะไรอย่างนี้แต่ยังคิดว่าถ้าไปงานกลางคืนก็โอเคค่ะมันจะดูแบบว่านะเราอยากจะให้มันมีแวววาวประกายอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจมากมันจะเห็นแค่เป็นแท่งดำๆเป็นคิ้วๆบนใบหน้าเท่านั้นเองจะไม่ได้แบบว่าดูโอ้โหแวบๆอะไรมากมายนะคะค่อยๆเติมสีลงไปจนกว่าจะพอใจอย่าลืมปั้นตรงช่วงหัวคิ้วนะคะเพราะบางทีบางคนมาเขียนสะโกงสวยเชียวแต่หัวคิ้วดูเน่าๆอะไรอย่างนี้นะให้ค่อยๆปั้นหัวคิ้วแล้วก็ไล่ไปที่หางคิ้วด้วยถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไหนสามารถใช้คัตเติ้ลบัดนะคะค่อยๆเกลี่ยแล้วก็แบบว่าลบทิ้งนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อให้คิ้วดูคมมากขึ้นค่ะแบบหันคิ้วมาขั้นตอนต่อไปแต่งดวงตานะคะตอนนี้มีตาไปแล้ว1ข้างตัวสังเกตกับพี่ตาฟิ๊บๆๆโอเคง่ายๆค่ะสเต็ปแรกเราใช้สีนี้กันก่อนนะคะสีบูตี้คอลสีนี้เราจะลงให้ทั่วเลยทั้งเปลือกตาให้หลับตาหน่อยทั้งเปลือกตาเลยนะคะไปจนถึงใต้คิ้วเลยคือไม่ได้ใช้สีฟ็อกซี่เพราะว่าเราไปงานคือเราอยากให้มันแบบส่องประกายสุดๆเต็มที่นะคะทั้งคิ้วทั้งตาจัดเต็มไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาสีแมตต์มาลงเราเอาสีที่แบบเป็นประกายทั้งหมด
ลงจนพอใจจากนั้นเปลี่ยนมาใช้แปรงอันหนึ่งนะคะแล้วถึงจะมาใช้สีนี้ค่ะสีที่ชื่อว่าช็อปเปอร์นะคะสีนี้พิมจะใช้ลงให้ทั่วทั้งเปลือกตาลงทั้งเบ้าตานะคะเบ้าตาหมายถึงว่าเอานี้ค่อยๆกดมาจนถึงสุดแนวกระดูกเนี่ยค่ะตรงนี้อย่างเบ้าตาของแม่ก็จะสูงนิดนึงขึ้นถึงนี้ก็ระบายสีนี้เข้าไปนี้เราจะแต่งเป็นแบบแต่งตากลมนะคะเราจะไม่ได้แต่งเป็นแต่งตากลมก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามาสโมกกี้มาเพิ่มตรงช่วงหางตาทีหลังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะแต่งแค่แบบอย่างนี้2สเต็ป2สีแค่นี้นะคะไปกลางวันก็ได้แล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อไปงานกลางคืนก็เราเพิ่มสีขึ้นไปค่ะจากนั้นใช้สีชื่อว่า Snake Bite คือสีเดียวกันกับที่เราลงตรงคิ้วนะคะเอาสีนี้มาลงตรงช่วงที่ใกล้ๆกับแนวขนตานอกจากนั้นยังไม่พอช่วยลืมตาแล้วมองข้างบนค่ะอันนี้เนี่ยสีนี้เราจะใช้ลงที่ขอบตาล่างนะคะที่แนวเส้นที่แนวขนตาลงตลอดทั้งแนวเพื่อให้ดูขมนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยเอาดินสอเขียนขอบตาสีดำมาลงนะคะนี่ก็หลับตานิดนึงค่ะขอเช็คเท่านี้เองนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแต่งแบบตากลมธรรมดาเนี่ยคือแค่3สเต็ปแบบนี้ก็ได้แล้วดูแบบว่ามีชาติตระกูลแต่ถ้าเกิดอยากจะเพิ่มเพื่อให้มันดูเป็นแบบสไตล์นี้นะคะแม่หลับตานิดนึงคือให้มันดูแบบว่ามีเบ้าตาคัดเบ้านิดนึงนะคะก็จะเพิ่มสีที่ชื่อว่าบัสเต็ดเป็นสีนี้สีที่เข้มที่สุดรองลงมาจากสีดำแตะสีนี้แล้วแตะสีแล้วเคาะออกนิดหน่อยก่อนนะคะลงเฉพาะตรงช่วงหางตาให้เป็นตัว V ค่อยๆลงสีค่อนข้างเข้มนะคะหรือว่าจะใช้วิธีลืมตาเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอาแปรงเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงช่วงเบ้าแบบนี้ได้เลยแล้วขยับซ้ายขวาเพื่อสร้างเบ้าตาแบบนี้ก็จะง่ายนิดนึงสำหรับคนที่มีเบ้าตาแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบประเภทตาชั้นเดียวอย่างพิมพ์ก็จะต้องค่อยๆวาดเอาอย่างนี้แม่ลองหลับตาลองหันที่กล้องนิดนึงนะคะอย่างนี้คุณจะสังเกตได้เลยว่าจากแค่ที่เมื่อกี้ลืมตาแล้วเอาแปรงเนี่ยหมุนซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้เนี่ยมันก็คือสร้างให้เกิดเบ้าตาแบบนี้ได้เหมือนกันง่ายๆโอเคจากนั้นนะคะใช้ดินสอเขียนขอบตาวันนี้พิมใช้แบบนี้ที่เป็นเพนซิลธรรมดานะคะสีดำเขียนที่แนวขนตาบนตลอดทั้งแนวนะคะเขียนให้เห็นนิดนึงเนื่องจากว่าเปลือกตาแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องลองค่อยๆดูแล้ววัดว่าต้องเขียนจากแนวขนตาเนี่ยขึ้นมาสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงจะเห็นแล้วก็อย่าลืมเผื่อที่จะให้มันเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการรองรับขนตาปลอมด้วยตรงนี้คุณก็จะเติมช่วงหางตาไงคะโดยเราใช้ดูจากว่าวิธีเวลาเนี้ยค่ะลองลืมตาพอลืมตาปุ๊บเราเห็นว่าโอเคมองเห็นเส้นโอเคหัวตาอย่างตรงนี้เนี่ยหัวตายังขาดไปนิดนึงนะคะขาดระยะเพราะต้องเข้าใจพอเริ่มมีอายุเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่บางทีหนังมันย่นได้เหมือนกันเลยเนี่ยเราต้องค่อยๆดูระวัดเอานะคะแล้วก็มองตาลืมบนนี่ค่ะอันนี้เราก็จะลงดินสอที่ขอบตาล่างด้วยนะคะโดยที่จะลงเข้ามาประมาณมองข้างบนค่ะประมาณเศษ1/3หรือถ้าเกิดว่าใครที่ดวงตาใหญ่ๆเนี่ยตาโตๆให้ลงเข้ามาถึงครึ่งได้เลยนะคะจากนั้นสีสุดท้ายใช้สีดำนะคะคือสีสุดท้ายอยู่ตรงนี้เลยในการเซตไอไลเนอร์เมื่อสักครู่เราก็จะยีให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นมันอาจจะดูแบบนะแข็งไปนิดนะคะสำหรับลุคหวานๆที่จะแต่งไปงานกลางคืนการที่ใช้สีดำลงตรงนี้เนี่ยมันทำให้ไอ้พวกเขาเรียกอะไรอะอายไลเนอร์เมื่อกี้ที่เราลงไว้ตอนแรกถ้าเกิดเราลงไว้ไม่เพอร์เฟกต์เส้นมันมีกระดำกระด่างขาดๆไปบ้างนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ที่เป็นอายแชโดว์สีดำเนี่ยค่ะเติมแก๊ปลงไปได้เลยนะคะมองข้างบนนะคะทีนี้เราก็อย่าลืมที่จะเซตที่ขอบตาล่างด้วยเช่นกันสำหรับใครที่มีดวงตาที่แบบว่าเซนซิทีฟ
ไวน้ำตาไหลเยอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ลงเข้าไปถึงเส้นน้ำตาลค่ะเราจะลงกันเฉพาะที่ช่วงขอบตาที่เป็นแนวขนตาล่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามมาว่าเอ๊ะทำยังไงทำไมน้ำตาลออกตลอดแล้วมันติดไม่แน่นทนนานใช่มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับคนที่ตาเซนซิทีฟนะคะเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวคุณจะติดขนตาปลอมนะคะโดยขนตาปลอมที่เลือกมาใช้เนี่ยจะเป็นแบบคริสครอสมีความยาวค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับลักษณะรูปหน้าและดวงตาจะสังเกตเลยว่าแบบกระพริบทีเห็นไปหมดเลยนะคะจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เป็นคริสครอสยาวทีเดียวแล้วก็มีความงอนนะคะเดี๋ยวจะไปติดขนตาให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันแต่งตาเสร็จแล้วนะคะขนตาก็มาแล้วเช่นกันในหันทางนี้นิดนึงมองกล้องหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาพูดทุกคำเชื่อทุกคำนะคะต่อไปจะเชดดิ้งใบหน้านะคะสำหรับหน้าทรงแบบนี้เป็นหน้าแบบว่าอะไรก็ไม่รู้จะเรียกว่าทรงหน้าไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองหน้าตรงนี้จะเห็นว่าหน้าผากข้างบนตรงนี้เนี่ยผมมันแบบว่าพรึบเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะเชดดิ้งช่วยตรงนี้เพื่อให้มันดูแบบว่ากลับเข้ามานะคะเหมือนว่ามีไรผมเยอะมากขึ้นแล้วก็เชดดิ้งตรงช่วงแก้มตรงนี้เพื่อทำให้ดูหนกแก้มเล็กลงสำหรับใบหน้าตรงนี้เนี่ยเฉดหรือไม่เฉดก็ได้เพราะว่าคางเหลียวแหลมลงมาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเริ่มเฉดจากด้านบนของใบหน้าลงมาเฉดที่ไรผมก่อนสามารถเฉดเข้าไปแบบว่าเข้าไปที่แนวผมข้างในได้เลยนะคะแล้วค่อยๆไล่ออกมาระหว่างที่เฉดเนี่ยลายผมก็จะมีสภาพเนี้ยค่ะผมก็จะฟูกระจุยออกมาเพราะนั้นไม่ต้องกังวลค่อยมาเก็บเอาทีหลังส่วนตรงช่วงนี้นะคะคือเราจะเฉดลงไปบนกระดูกแก้มเลยเราจะไม่ได้มาเฉดด้านล่างนี้เพราะไม่ได้ต้องการทำให้หน้าเรียวแล้วนะคะแค่ต้องการให้ดูหนกตรงนี้ลดลงเท่านั้นเพราะนั้นเฉดลงไปตรงนี้เลยถ้ามันเยอะยังไงเดี๋ยวค่อยเอามือมาป้ายออกได้นะคะเกลี่ยอีกทีนึงตอนนี้คือเราลงสีทิ้งเอาไว้เลยในกรณีนี้วันนี้จะลงให้ดูด้วยตรงช่วงคางสามารถจะปาดมาอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยจากนั้นเนี่ยสามารถใช้มือค่อยๆเนี่ยค่ะกลีบเพื่อให้สีมันดูกระจายไม่ติดกันเป็นปื้ดนะคนบอกอาจจะบอกหูไม่ชินเลยเวลาลงเชดดิ้งมันดูเยอะหน้าน้ำตาลมันหมดใครสาดโคลนใส่มาค่ะแต่พอเวลาไปงานกลางคืนพอโดนแสงเงาเยอะๆแล้วเนี่ยเชดดิ้งรับรองเลยว่าช่วยให้คุณถ่ายรูปแล้วออกมาดูสวยขึ้นอันนี้เป็นประเภทมีสันจมูกแล้วมีด่างอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราจะเฉดดิ้งจมูกเราจะเฉดแค่เฉพาะช่วงที่เราสึกว่ามันใหญ่แล้วอยากจะให้ดูเรียวลงก็พออย่างตรงช่วงดวงตาตรงเนี้ยเล็กอยู่แล้วเพราะนั้นจะเฉดเฉพาะตั้งแต่ช่วงนี้ลงมาเป็นต้นไปนะคะสามารถที่จะแบบว่าเอาสีอย่างเงี้ยค่ะป้ายๆทิ้งเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็ใช้นิ้วในการเกลี่ยแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตรงช่วงจมูกเนี่ยดูมี definition มากขึ้นเชดดิ้งเสร็จไปแล้วนะคะมาถึงแก้มบ้างวันนี้พิมใช้ที่เป็น Shimmer Brick ที่เป็นสีแบบอมชมพูอมน้ำตาลนิดหน่อยแบบนี้นะคะพิมใช้เฉพาะสีที่อยู่ด้านบนนี้สีขาวพิมจะไม่เอาแปรงไปโดนมันนะคะเพราะเราไม่ต้องการความขาวแล้วนะเราก็จะเอาเนี่ยค่ะวนนะคะแล้วก็ลงตรงช่วงเดียวกันกับตรงช่วงที่เป็นเชดดิ้งเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะรูปหน้าแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเรียกว่ากึ่งรูปหน้าหัวใจก็ได้นะคะโดยที่วิธีการปัดแก้มรูปหน้าหัวใจเนี่ยก็คือปัดเป็นวงรีเฉียงขึ้นข้างบนเพื่อทำให้รูปหน้าที่อยู่ช่วงด้านบนที่มันใหญ่กว่าด้านล่างเนี่ยมันดูบาลานซ์มากขึ้นสามารถที่จะมาปัดตามพวกขอบกรอบหน้าได้ด้วยนะคะเพื่อให้ดูแบบว่าเป็นเฉดเพิ่มแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีสีเดียวกันทั่วทั้งใบหน้าแบบอ่อนๆแบบว่าเป็นโทนเดียวกัน
มาถึงขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะคะวันนี้ลิปสติกที่จะใช้เป็นของ Catrice นะคะสีนี้ที่พิมพ์ซื้อมาแล้วทำพอให้ดูแต่ว่าสีนี้คือให้ยายไปเรียบร้อยวันนี้ยายพกมาด้วยนะคะก็เลยใช้สีนี้เลยก่อนอื่นให้ทาเองก่อนที่ริมฝีปากนะกระจกแล้วเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชินที่จะทาปากเล็กๆแบบนี้ปกติทาปากตัวเองปากใหญ่นะคะก็ให้ทาไปเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตามมุมตามอะไรอย่างนี้ให้พอถึงเวลาเนี่ยคนที่เขาไปงานเขาควรจะต้องถือลิปสติกแท่งนี้ไปเองด้วยนะคะเพื่อที่จะไปทัชอัพอะไรต่อมีอะไรเอาอย่างเนี่ยทานานจังเลยโอเคมานะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะเมื่อกี้พิมจิ้มสีลงไปแล้วบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาค่อยๆแต่งตามขอบให้นะคะอยู่ซี่เข้มพอไหมเติมหน่อยอะปากไงคะอะได้ปากแล้วหันให้กล้องดูอีกรอบหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาโอเคหันหน้ากับหันได้นะคะแป้งนะคะขั้นตอนสุดท้ายแป้งเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดานะคะไม่ได้ต้องผสมรองพื้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าผิวหน้าคุณต้องการการปกปิดมากเป็นพิเศษเปลี่ยนเป็นแป้งผสมรองพื้นได้นะคะอันนี้ลืมตาขึ้นนิดนึงค่ะการที่เราลงแป้งขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยในการเซตเมคอัพทำให้อะไรต่างๆมันดูนวลๆไปหมดนะคะรวมไปถึงไอ้พวกเจ้าเชดดิ้งบลัชออนอะไรทั้งหลายแล้วยังเป็นการปัดพวกเศษฝุ่นอายแชโดว์หรือเครื่องสำอางอื่นๆที่มันติดอยู่บนใบหน้าเราตอนที่เราแต่งหน้าเนี่ยนะคะเอากระเด็นให้มันออกไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้นวลเนียนเพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยนางแบบมองหน้าตัวเองในกล้องนะคะพึงพอใจไหมคะพึงพอใจกดไลค์โอเค